หลังจากลูว่เอโทมัสอันเดรและโซนจิวนั้นเริ่มต่อสู้กันทัศนการจัดการฮันเตอร์ครับจรีบไปที่สนามรุกเนนทีอดัมนะครับรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าทิศทางนั้นกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งที่เลวร้ายเขานั้นจะไปที่ต้องไปที่เกิดเหตุโดยเ็วที่สุดเพื่อที่จะหยุดมันไม่ว่าใครนั้นจะเป็นผู้ชนะก็ตามมันน่าจะนำหายานครั้งใหญ่มาสู่ประเทศดังนั้นก็เขานั้นควรที่จะจัดการมันโดยหลังจากมาครับเขานั้นได้เห็นโทมัสอันเดรนั้นก็ำลังเปลี่ยนร่่าาางงเขขนนนั้้ก็ไดพบวใอ เหล่าฮันเตอร์ที่รอดชีวิตมาจากมังกรคาร์มิชนั้นได้รับผลประโยชน์จากพลังของเหล่าผู้ปกครองและนั่นล่ะโกโทมัสอันเดรก็ได้จะเป็นหนึ่งในนั้นท่าทีที่เขาได้ดิ้กายไปล่างวิญญาณเขานั้นก็ได้ยกมือนั้นกระแทกลงกับพื้นทันในด้านเองพื้นดินนั้นก็ได้แตกร้าวลงงานทั้งหมดนั้นได้พังทลายจากนั้นเขานั้นก็ได้เหยียดฝ่ามือของเขาออกไปที่ที่ทำการโจมตีใส่ซงจินวูซึ่งเหล่าผู้คนนั้นก็ได้ตื่นตระหนกและหนีไปซ่อนตัวซึ่งเหล่าเงาของโซงจินวูนะครับก การดูดซับของพลังของผู้ปกครองเขานั้นนะครับได้ใช้พลังในการดูดสิ่งรอบตัวมันทาให้เกิดแรงระเบิดเสียงดังพื้นที่นั้นได้พังทลายในทันทีเขานะครับยังได้บอกกับซงจินวูอีกว่าเขานั้นเนะี่ยไม่อยากจะลองใช้มือของเขาในครั้งนี้เลยเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับและเป็นราชาแห่งมังกรแสงซึ่งโซนจิวูก,ก็คิดเอาไว้แล้วว่าชิ้นส่วนของมังกรคามิสนั้นนะ่ะได้ตกทอดมาสู่โทมัสอันเดรจิงด้วยเขาต้องประเชิญหน้ากับศัตรูที่ส่งพลังเช่นนี้อย่างนั้นเหรอ โซจิวู so, ครับได้ใช้ท่าหัดโดมิเนเตอร์ให้ทาการบังคับนะให้ทาการบังคับเสษชิ้นส่วนนะครับมาทําการโจมตีตามทีนะ่เขาต้องการซึ่งการโจมตีนี่เองครับผมก็ทําให้เหล่ากิลวของโทมัสอันเดรนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งโทมัสอันเดรนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเขานั้นได้ยืดขาออกเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปหาโซงจิวูแต่โซลจิวูครับก็ได้เหยียดเท้าออกไปแล้วก็เตะไปที่หน้าของทางโทมัสอันเดร ในขณะเด้โซนจิวูครับการจะเด้งออกไปนี่เองโทมัสอันเดรครับก็ได้ใช้ทักษะมือของเขาในการจับตัวโซนจิวูแต่โซนจิวูก็ได้ใช้ทักษะมือของเขาในการควบคุมกลับด้วยเช่นเดียวกันโทมัสอันเดรครับจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขานะครับจึงได้ก้าวถอยหลังออกไปหลังจากนั้นเองครับผมเขานั้นก็ได้เสริมกรที่กำลังแขนของเขาครับได้เหยียดกําปั้นออกมาทต่ที่จะเผชิญหน้ากับโซนจิบูได้มีเสียงดังปังออกมาครับและกาะบนแขนของเขานั้นก็เริ่มมีรอยแตกพลังของโซนจิวูนั้นถือว่าดีเป็นอย่างมากสายตาของโทมัสอันเดน้เเตมมไดวคา่่ชือ ก่อนที่โทมัสอันเดย์นะครับจะกระเด็นออกไปราวกับกระสุนตกเข้าไปกระแทกอาคารที่เป็นซ่าประหลาดพังไปแล้วหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะกับโซนจิวูครับที่ได้วิ่งมาหาเขาเขานั้นจึงรีบเวียงหมัดออกไปครับใส่โซนจิวูแต่โซนจิวูนะครับก็ใช้ทักษะขาอันวงไวของเขาหลบได้ก่อนที่จะกระแทกเขานะครับไปที่หมวกกันน็อกของเขาและให้เกิดเสียงแตกกระจายอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จาักงานจัดก,การฮันเตอร์นะครับได้มาในที่เกิดเหตุพวกเขาได้สัมผัสได้จากระยะไกลว่าได้มีพลังเวทมหาศาล ิพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นครับเป็นได้เพวยงความไม่เชื่อโทมัสอันเดยที่เป็นฮันเตอร์ระดับชาตินั้นถูกซงจิูกระทืบลงไปนองกองกับพื้นและกำลังจะบ้าดีเดือดซึื่อพวกเขานั้นไม่คิดว่าโทมัสอันเดนนจะร้อนลนถึงขนาดนี้เขานั้นมีทั้งพลังและความเร็ว หรือว่าโซจินูนั้นนะ่ะได้ไปไกลเกินกว่าโทมัสอันเดรแล้วโทมัสอันเดรครับแต่ไปด้วยความไม่เชื่อเขาน่าจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดก่อนที่เขาจะได้เปิดกรงเล็บของเขาออกมาแต่โซงจินบูนั้นก็สามารถหลบหนีไปได้จากนั้นนะครับโซจินูก็ได้ใช้ความเข้งเข้าของเขานั้นต่อยไปที่เกาะของโทมัสอันเดรโทมัสอันเดรนะครับเกาะของเขา้ค่อยแตกออก เขาพยายามลุกขึ้นที่จะตะโกนใส่โซงจินบูซึ่งโทมัสอันเดย์นะครับก็เต็มเต็มไปด้วยความไม่เชื่อว,ว่าคนอย่างโซนจินูนะครับจะเอาชนะเขาด้วยความง่ายได้ถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอโซนจินูครับได้ยกหมัดขึ้นทําการต่อยพี่ที่โทมัสอันเดย์ด้วยสีหน้าที่ร้าอารมณ์เหล่าสมาชิกกิลของโทมัสอันเดย์ครับต่างตกไปด้วยความทึ่งพวกเขานั้นกาลังเห็นหัวหน้าของตัวเองนั้นกําลังถูกต่อยไปนอนกองกับพื้นอย่างนั้นเหรอ และไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้เลยมีเพียงคนของสมาคมจัดการฮันเตอร์ครับที่กล้าเข้าไปข้างหน้าแต่ซงจิบูซึ่งตอนนี้โกรธมากครับไม,ไม่สามารถรับฟังสมาชิกของสำนักงานจัดการฮันเตอร์ได้เขานะครับยังคงเวียงหมัดออกไปใส่โทมัสอันเดร์งวของโทมัสอันเดรครับแตกออกราวกับถูกทุบด้วยขอนอน,นั้นชุดเกราะบนร่างกายของเขาครับก็ได้ถูกซงจิบูนั้นต่อยแล้วต่อยเล่าโทมัสอันเดรครับจึงได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นยังดื้อด้านต่อไปล่ะก็เขานั้นอาจจะพบกับความตายก็เป็นได้เขานะครับจึงได้กล่าวถ้อย ไม่ได้ยินคำนี้ครับซงจินบูนั้นจะได้หยุดการกระทำของเขาสุดกอดเล็กๆน้อยบนร่างกายของโทมัสอันเดย์ครับได้แตกออกและเปืป่อยปากต่อหน้าทุกคนทุกคนนั้นต่างตกตะลึงโทมัสอันเดย์ที่อยู่ในภาวะคงกระพันนั้นถูกฮันเตอร์อย่างซงจินบูนนั้นทุบตีอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนแรกนะครับเหล่าผู้คนนั้นก็ยังเครือบแคลงความสงสัยถึงความสามารถของซงจินบูแต่หลังจากเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วโลกทุกคนนั้นต่างไม่ประหลาดใจเลยในขณะเดียวกันกันกบทําให้ทั้งโลกนั้นสั่นสะเทือนไม,ม เมื่อการต่อสู้สิ้สุดลงนะครับคนของโทมัสอันเดรนั้นจึงได้รีบพาโทมัสนั้นไปรักษาเขานั้นกลับเพราะว่ากระดูกของโทมัสอันเดรนั้นได้หักไปหมดมีเลือดออกมาจากภายในตัวเขามากมายเขานั้นจะไม่สามารถฟื้นพลังกลับมาได้ด้วยกําลังของตัวเองเราผู้รักษาละครับ ทุกคนนั้นต่างมารักษาโทมัสอันเดร์ต้องขอบคุณชุดเกราะของโทมัสหลังจากที่เขานั้นทาการเปลี่ยนร่างเขานั้นจึงสามารถบล็อกการโจมตีส่วนใหญ่ของสูงจินวูไว้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็ถึงถึงแม้ว่าเขาจะมี2 3สาชีวิตก็ยังไม่เพียงพอหลังจากนั้นเองครับก็พบว่าในที่เกิดเหตุไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงเขาวาตรงสูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตอย่างอนาถท่ามกลางกองเลือดถือว่าเป็นโชคดีสลับสมาคมจัดการฮันเตอร์เนื่องจากว่ามีเพียงฮันเตอร์ระดับเอสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตน่กก็คือออฮวาาางงตสูู้แลละเเขข โดยซนจิบูครับได้ใช้ทักษะแลกเปลี่ยนเงาพายูจินโฮนั้นกลับมายังเกาหลีโดยให้เบลูนั้นทําการดูแลเขาส่วนโซนจิบูเองนั้นได้มายืนอยู่บนหลังคาครับณอาคารแห่งหนึ่งของเกาหลีโดยที่เขานะครับได้นําเงาของขวาตรงสูนั้นไปบนหลังคาด้วยเงาของโซนจิบูนะครับได้มีความทรงจําของขวางตรงสูเขานั้นนะครับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต่อราชาแต่ก็ยังคงขอให้ทางราชานั้นตั้งชื่อให้แก่เขาโซนจิบ so ูนั้นครับยังคงโกรธเขาและบอกไปว่าการที่แกนั้นได้เสียชีวิตเพราะวาความโลภและจากนี่แหละ,ก,ะกแกกว่ารีด เขานะครับได้มองไปที่เงาของข้าวางตรงสู่และบอกไปว่าเท่านี้นะแกนั้นพอใจหรือยังซึ่งกรีนนะครับที่ได้รับการตั้งชื่อจากราชานั้นเขานั้นก็ได้ก้มหัวลงและขอบคุณในวันลุกขึ้นครับการประชุมกิลฮันเตอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ได้ถูกจัดขึ้นตามกำหนดการการต่อสู้ระหว่างโทมัสอันเดกับโซงจิวูนั้นได้สร้างความเสียหายแก่ครอบครัวของโซงจิวูซึ่งนักข่าวส่วนใหญ่นะครับก็ได้บันทึกประเด็นสำคัญนี้ความเข็งแก่งของโซงจิวูนั้นจัดว่าเป็นฮันเตอร์ดับชาติอย่างแท้จริงสานักงานจ กลุ่อประสงค์ของเขาในการมาที่นี่ก็คือการเพื่อแก้ไขข้อสงสัยในห้องประชุมสภพานะครับทุกคนนั้นได้หันมาพร้อมเพียงกันเขานะครับได้พูดถึงสัต์ประหลาดที่ทําการเอาชนะโทมัสอันเดรราชางเงาทรงจินวูนั่นเองที่พวกเขานะครับตราตึงในความสามารถของทรงจินวู ที่เขาสามารถเอาชนะฮันเตอร์ระดับชาติได้ทำให้ชื่อเสียงของโซนจิวูนั้นยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกคนนั้นเริ่มต่อต้านโซนจิวูและความแข็งแกร่งของโซนจิวูนั้นเป็นที่น่าชื่นชมและความหวาดกลัวด้วยเช่นเดียวกันสามารถเอาชนะโทมัสอันเดรย์ได้มาก่อนโดยจุดประสงค์เดียวของโซนจิวูในการมาประเทศนี้นะครับนั่นก็คือเพื่อให้ได้คอมูลกับพ่อของเขาที่หายตัวไป,ไปเป็นเวลาหลายปีในขณะที่เขาเข้ามายังตำแหน่งของเขานั้นรัฐสภาระหว่างประเทศนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นโดยท,ที่มีคนแก่คนหนึ่งครับเนนนซซข้นมาาาท่ัไกกนะนวอุคปณจ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวะตูพอท่อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันนั้นมีสป,ปล่านที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้นปรากฏขึ้นมากมายยังไนเียก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ว่าผิดปกติอย่างมากเขาเกว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่นี่ที่สามารถมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับประตูพอท่อระดับสูงความเข้มข้นของพลังเวทมนต์ในประตูพอทัอปกตินั้นเพิ่มขึ้นไม่มากดร์ <Doctor S 2> ครับจะได้ทําการเปิดแผนที่โลกที่มีจุดสีแดงแสดงถึงตําแหน่งของประตูพอทัอที่มีปีศาจนั้นปรากฏขึ้นและยิจุด,ด,น,ด,ดน้9 ซึ่งพลังปีศาจในท้องถิ่นนั้นถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ส่วนสถานที่ที่มีความเข้มข้นของพลังงานปีศาจมากที่สุดนั้นก็คือประเทศเกาหลีซึ่งหลังจากได้ยินคําอภิปรายนะครับเหล่ารัฐสภา,าน,นก็ได้มองไปที่ซงจินวูซึ่งซงจินวูครับก็เกิดอาการขี้อายเล็กๆก่อนที่เขาจะจะลุกขึ้นและเตรียมที่จะเดินจากไปด็อกเตอร์นะครับได้แสดงแความกังวลของทุกคนและบอกกับทุกคนไปว่าไม่ต้องกังวลถ้าโซนจินวูนะั้นสามารถรวบรวมพลังงานปีศาจได้ ถึงระดับสูงสุดแล้วก็เขานั่นจะไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปซึ่งทซงจินวูในตอนนี้นะครับเขานั้นได้กังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ของสถานที่ทั้ง9ที่ปรากฏขึ้นเขานั้นอาจจะคิดว่าสถานที่ทั้ง9ที่เกิดขึ้นนี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับโมนาสผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9คนก็เป็นได้ด็อกเตรนะครับจะได้ทําการเตือนทุกคนว่า ตอนนี้เรานั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการสะสมพลังงานปีศาจแต่ไม่ว่ามันนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดมันมันก็อาจบ่งบอกได้เลยว่าพวกเรานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับภายนาในอนาคตขอให้ทุกคนนั้นได้ทําการเตรียมตัวล่วงหน้าโชคดีที่ฮันเตอร์ส่วนใหญ่นั้นสามารถรับมือกับภัยพยิบัตินี้ได้ก่อนที่มันนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดร์พูดจบนะครับ ผู้ในการสนักงานจัดการฮันเตอร์นั้นก็ได้เดินไปอย่างแทบพิธีและได้ประกาศข่าวที่น่าตกใจคือกับภัยพิบัติเมื่อสองสัปดาห์ก่อนคริสโตเฟอร์ลีฟฮันเตอร์ดับชาตินั้นได้ถูกสังหารอย่างทารุณเขานะครับได้อธิบายคำพูดเกี่ยวกับฉากระเบิดที่เกิดขึ้นเขานั้นจะได้อธิบายว่าเป็นไปได้ว่าจะมีคนเล่นตลกกับอำนาจหลักและทั้งยังมีฮันเตอร์นั้นได้ถูกฆ่าซึ่งฮันเตอร์ที่ถูกฆ่านี้ก็เป็นฮันเตอร์ที่มีอำนาจเป็นอย่างมากลังจากพูดคุยกันนะครับพวกเขานั้นจะได้หันเหความสนใจที่งจิินนนนวเเเรรรราาาาาะะ่ขััั้้บุคลดดียทสมถออชชฮตต์ไ เมืเอ่อเผชิญหน้ากับสายตาของทุกคนนะครับโซจิบูนั้นยังคงไม่ไหวติงโดยผู้อำนวยการนะครับก็ยังคงอธิบายต่อไปและบอกไปว่าได้มีชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีในครั้งนี้ซึ่งทุกคนครับต่างก็ถอนหายใจออกมาตราบใดที่โซจินบูนั้นไม่ใช่ฆาตกรล่ะก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่พวกเขาครับาาก็ได้ดูภาพถ่ายอย่างใกล้ชิดนะครับถึงบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสยัยดูเหมือนกับว่าทาให้ผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นดูคล้ายกับโซนนจิวูทุกประการเลยแม้ว่าในสายตาของพวกเขาครับใบหน้าของคนเกาหลีทุกกคคนนนนัั้้จะลายหมด แต่อย่างไรเสียก็ตามไม่ว่าจะมออย่างไรคนคนนี้นั้นก็มีแนวโน้มที่ดูคล้ายกับทรงจิบูมาสิเลเกินซึ่งทรงจิบูเองก็รู้สึกสับสนมากเช่นเดียวกันเขาวนั้นจึงได้ได้ถึงคำพูดของมังกรคามิชก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามนุษย์นั้นจะเป็นต้องพึ่งพาพลังของดันเจียนและพลังของดันเจียนนั้นนะ่ะก็ได้ถูกควบคุมโดยเหล่าผู้ปกครองและเขาวนั้นก็ยังสงสัยอีกว่าไม่แน่ว่าบางทีผู้ปกครองนั้นอาจจะส่งผู้ชายที่หน้าตาเหมือนกับพ่อของเขาออกมาก็เป็นได้ผู้อำนยการเดวินนครับจะได้อธิบายสถานการณ์ บอกไวว่าเขานั้นเป็นคนเกาหลีดังนั้นทางฝ่ายบริหารครับจะได้เชิญาวางตรงสูนั้นมาเพื่อเจรจาแต่ในกระบวนการสอบสวนนะครับเขานั้นก็ได้ทําการตีฮันเตอร์อย่างขาวางตรงสูและหลังจากได้เห็นวิดีโอนะครับก็ทราบได้เลยว่า เขาเล่นแค่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากฮันเตอร์ระดับ S ธรรมดาทั่วไปนะั้นไม่สามารถตัดสิงกับเขาได้ซึ่งก็บอกได้เลยว่าเขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับชาติในขณะน,นี้ซึ่งไม่แน่ว่าบางทีคริสโตเฟอร์ลีที่ถูกฆ่าตายนั้นอาจจะถูกเขาเล่นงานก็เป็นได้ซึ่งภาพนะเขาก็ได้แสดงให้เห็นทรงอีวานในทะเลเพอร์ทง,งจินวูนะครับที่ซมีสายตาเฉียบคมจะได้สังเกตได้เลยว่า ซรงอีวานนั้นกำลังพึงพมพำอะไรบางอย่างซึ่งทางกรีดนะครับก็ได้โผล่ออกมาด้านหลังของทรงจิวูและบอกสิ่งที่เขาพูดคุยกับทางทรงอีวานซึ่งหลังจากที่พูดคุยกับทางทรงจิวูนะครับเขาจึงรู้ว่าในทันทีว่าชายคนนี้นะ่ะคือพ่อของเขาที่หายตัวไปแต่ยังไม่มีใครรู้ความจริงหลังจากการประชุมครั้งนี้ครับหม้จับทรงอีวานนั้นก็ได้ถูกแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองกรบผมสมาชิกบางส่วนนั้นก็ได้ถามกับทางผู้มุ่งกลับไปว่าทำไมถึงไม่ทําการเปิดเผยชื่อของชายผู้นี้หรือว่าชายผู้นี้นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับฮันเตอร์อย่างซงจินบูทางผู้อำนวยการนะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติที่จะทําการเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะนั้นจะได้บอกกับทางทุกคนอีกว่าถ้าหาไม่มีอะไรแล้วให้ทําการปิดการประชุมในเวลาเดียวกันนี่เองครบผมฮันเตอร์อย่างลิวจือกังที่เขานั่งอยู่แถวหลังของประเทศจีนนั้นก็ได้ยกมือถามกับผู้อำนวยการว่า,าให้ทำการเปิดเผยตัว,ต,วตนของผู้ต้องสงสัยรายนี้ดด้้้้วยยมมัััันน่่่าาาาจจจะจะออออืืตกกกกกกรรรบุิิงงงงงขึึซทผูู็ไไพล จึงได้ถามกับผู้นวยการไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายผู้นี้กับทางซงจินวูนั้นเป็นอะไรกันเมื่อเห็นหลิวจือกังถามตรงๆอย่างนี้ครับทางผู้นวยการก็ไม่มีข้อสงสัยที่ต้องปกปิดมันอีกต่อไปเขานะครับจึงได้บอกทุกคนไปว่าแท้จริงแล้วผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือพ่อของซงจินวูและเขานั้นมีชื่อว่าซงอีวานไม่ได้ยินคำตอบนี้เองครับผมทำให้ทุกคนนั้นแอบกระซิบกระซาบกันแต่เรื่ว่าหลิวจือกังนะครับเขานั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรเขานั้นไม่ได้แสดงท่าทีอะไรตต่่อองจินนวเลยยมแ้ และยังส่งเสียงดังใส่โซงจิวูอีกด้วยผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อของโซงจิวูที่หายตัวไปเป็นเวลานานแล้วและตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นั้นต้องการที่จับตัวเขาโซงจิวูนั้นจะตอบสนองอย่างไรซงจิวูครับจะได้ทาการตอบทุกคนอย่างใจเย็นไปประมาณว่าเป็นเรื่องปกติที่ฮันเตอร์นั้นจะทาการล่าสัตว์ประหลาดถ้าชายที่อยู่ตรงหน้าไปสัตว์ประหลาดจริงล้วก็เขาจะต้อลงมือฆ่าด้วยมือของเขาเองแต่ถ้าเขาไปสัตว์ประหลาดก็แปลว่าเขานั้นไม่ใช่พ่อของเขาดวงตาของซงจิวูนั้นเต็มด้วยความเฉียบคมถ้้้้้้้้้าา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 าเเเเเเเกกกกกิดคดคคคํํพูููขขขอออออองงงงงนน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 นัันััททใหหผรรรสสึลววยจจจะะไมมม่่่ีืืืตป็ แม้ว่าจะทาให้เขานั้นกลายเป็นศัตรูของคนทั้งโลกก็ตามแต่ยังไงเสียก็ตามตัวเขาเองนั้นก็คิดว่าตัวเขาเองนั้นจะเป็นที่ต้องปกป้องครอบครัวแม้จะมีคําพูดที่โหดร้ายกับการกระทําที่โหดร้ายแต่ตาราบใดที่เขานั้นแข็งแกร่งพอเขานั้นก็จะสามารถปกป้องครอบครัวของเขาได้และเขานั้นจะทําการปกป้องครอบครัวของเขาแม้ว่าเขานนั้นจะต้องเป็นศัตรูกับฮันเตอร์ทั่วโลกก็ตามดวงต,ตาของอดัมนั้นเต็ไมไปด้วยความชื่นชมมีเพียงสองคนในโลกใบนี้เท่านั้นที่สามารถพูดสิ่งนี้ต่อหน้าฮันเตอร์ชั้นนำ5 หลังจากเริ่มประชุมนะครับทางอาดำก็ได้มาพูดกับโซงจิวว่าโรงพยาบาลนั้นรู้สึกปั่นปวนมากถึงเพียงใดที่เห็นฮันเตอร์ระดับ7ดาวนั้นเข้าโรงบาลหลังจากนั้นเดงครับหลิวจือกังนก็ได้เดินไปหาโซนจิวท่ามกลาง บริการของข้างเขาอดัมนะครับที่พูดภาษาจีนในข้อของเขานั้นจึงอาสาเป็นผู้ช่วยแปลให้แก่ทางซงจินวูหรือจือกันนะครับจะได้กล่าวไปประมาณว่าครั้งหนึ่งนะั้นเขาสามารถจัดการกับสัป,ประหลาดที่ออกมาจากประตูพอทอลระดับเอสณชายฝั่งที่เชื่อมระหว่างญี่ปุ่นกับจีนสัปปะหลาดยักษ์นั้นมีพลังมากกว่าที่เขานั้นจินตนาการไว้มากทําให้เขานั้นตกใจเมื่อเผชิญหน้ากับมันในน้ําเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเขานั้นอยากจะพบซงจินวูมาโดยตลอดอยากรู้เหมือนกันาจจน,นเนแบ,บทาาปปดทดใข ทาให้เขานะั้นรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเขานะั้นไม่จะไปที่ต้องคํานึงถึงความผิดของโทมัสอันเดซีด้วยซ้ําหลังจากพูดจบนะครับเขานั้นก็ยื่นมือไปหาซงจินบูอย่างเป็นมิตรคำพูดของหลิวจือกังนี่เองครับผมทำให้ซงจินวูนะั้นรู้สึกสบายใจตอนแรกเขาคิดว่าหลิวจือกังนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับลุงที่ใจร้าย,ายแต่เขาไม่คิดจะสนใจมากนักและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฮีโร่อย่างหลิวจือกังนั้นฝากขอา้อความถึงโซงจินบูโดยเขานั้นหวังว่าพ่อของซงจินบูนะั้นจะไม่ใช่ปีศาจกกกกก่่อออนนนีเเเเขขขาา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 าะคระรครรัรรัับบบบจจดิิิไปพพพววงงงงงงงยยตุ้ส ทรงจิวพี่อาคารอาจารย์นั่นเองครับนอร์มานั้นก็ได้มาด้วยเมื่อเธอเห็นทรงจิวครับเธอนั้นก็ได้ยิ้มอย่างใจดีทรงจิวนั้นไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้ทําการอัปเกรดเพราะเขานั้นคิดว่าจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนที่เขากังวลมากก็คือว่าเขานั้นอาจจะทําให้นอร์มานั้นกลัวจนตายเลยก็เป็นได้วันนี้นอร์มานั้นมาหาเขาอีกแล้วจริงๆนอร์มานะครับได้บอกไปประมาณว่าเมื่อเรล่านี้เธอนั้นได้มีความฝันฝันว่าฮันเตอร์ระดับแนวหน้าถูกใครบางคนตามล่าซึ่งในความฝันนั้นคนที่ถูกตามล่าต่างนา นั้นได้ไปเตือนคริสโตเฟอร์ลีดว่าพ่อของโซงจีวูนั้นต้องการฆ่าเขาและเหล่าฮันเตอร์ที่ส่งพลังแห่งโลกนั้นจะถูกฆ่าทีละคนและในความฝันนั้นจะพบว่า คนที่ทำการล่าคริสโตเฟอร์ลินน่ะจะคงจะล่าต่อไปโดยทซงจินบูนะครับคิดว่าแท้จริงแล้วนอร์มานะต้องการที่จะบอกเขาให้ระวังซึ่งคนพวกนั้นอาจจะไม่คาดคิดว่านอร์มาน้ะจะสามารถปกป้องพวกเขาได้จากในความฝันซึ่งนอร์มาน่ะก็ได้ทํางานอย่างนักเพื่อที่จะทําการจดจําผู้คนเธอนั้นจดจําได้ว่าชายที่ทําการล่านั้นได้เปลี่ยนวิธีการโดยเธอนั้นต้องการที่จะใช้ความสามารถของเธอกับทซงจินบูเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเขาในความฝันเธอนะครับได้จับจองไปที่ดวงตาของโซงจินบูเพื่อที่จะทำการยืนยันตัวตนของเขาจากนั้นนนมีดดวงงตาาขใหหญู่่่่ึ ที่เป็นจุดิ้นสุดของพลังนอมานะครับเจ้ามองพที่เขาซึ่งสิ่งที่นอมาพบนะครับในดวงตาของซงจิวูนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองและโมนารแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือว่าผู้ปกครองหรือโมนารกันแน่ที่เป็นคนไล่ล่าฮันเตอร์นั้นจากนั้นเองครับโซงจิวูนั้นจะได้ถามกับทางนอมาไปประมาณว่า เธอนั้นได้เห็นสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้ทำการปกป้องฮันเตอร์หรือไม่และึ่าหลังจากที่ได้เห็นนอนมาตัวสั่นเท่านะครับโซจินวูนั้นก็เข้าใจในทีว่าพลังในตัวเขานั้นเป็นของชาร์โดคิงซึ่งหลังจากเห็นนอนมาเป็นอย่างนี้เองครับผมทางผู้อำนวยการนั้นก็ยังแสดงเห็นว่าโซงจินวูนั้นน่ะอากำลังถูกตามล่าก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นพวกเขานั้นได้สงสัยในความแข็งแกร่งของโซงจินวูและหลังจากที่โซงจินวูนั้นสามารถต่อสู้กับโทมัสอันเรได้พวกเขานั้นจรรนจึงงทาาําาาาาากกกกรรรรปปับเเลลีี่่ยยนนวววิิธ็้อออขคมชหื ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามออยซงจีบูนั้นทําตามเงื่อนไขของพวกเขาด้วยในการทําสิ่งที่เขานั้นสามารถทําได้ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าโซงจีบูนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็เขาจะยินดีแลกสมบัติล้าค่าและหินของคารมิสที่ทิ้งเอาไว้ให้แก่ซงจีบูแม้ว่านั่นจะเป็นสมบัติที่มีค่ามากแต่หากเทียบกับชีวิตของเหล่าฮันเตอร์ที่จะไม่มีใครปกป้องแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับกองขยะผู้ในการครับจะได้คิดว่าข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อเช่นนี้น่าจะเพียงพอแล้วที่จสร้างความประทับใจให ก็ยังไม่รู้เลยว่าศัตรูที่เผชิญนั้นแข็งแกร่งมากหรือเพียงใดเขานะครับจะได้ยืนขึ้นและกล่าวคำลาทุกคนนะครับได้ดูทรงจินบูนั้นจากไปดามนั้นจําสิ่งที่เขาพูดในที่ประชุมได้แม้ว่าเขาั้นจะเป็นฮันเตอร์ที่เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกก็ตามแต่เขานั่นก็จะจะปกป้องครอบครัวของเขาใช่แล้วเมื่อเทียบกับครอบครัวของเขาเลยแล้วก็ชีวิตความเป็นความตายของฮันเตอร์เหล่านี้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ทรงจินวูครับก่อนที่เขานั้นจะเดินออกจากห้อง,ของเขานั่นก็ได้หยุดและถอนหายใจออกมาและมองไปที่ดับกว่าาาานนเเ้้ขถิพ ที่อยู่ในรายชื่อทำให้อดัมนั้นรื้อสุกตกตะลึงไปคู่หนึ่งครับจากนั้นรอยยิ้มของอดัมนั้นก็ได้ยิ้มกว้างพวกเขาครับจะได้พูดไกลไปบานว่าตามที่คําทํานายนั้นเคยได้กล่าวเอาไว้คนที่สามารถช่วยโลกให้พ้นจากการแตกดับได้นั้นอาจจะเป็นโซงจินวูหรือชาโดคิงเขานั้นจะเป็นผู้ที่ปกป้องสันติภาพแห่งโลกซึ่งตอนนี้โซงจินวูครับได้ยอมรับคำขอของสมาคมจัดการฮันเตอร์แล้วและจากการประชุมกิลฮันเตอร์ระหว่างประเทศได้จบลงนะครับ สถานจัดการฮันเตอร์นั้นก็ได้จัดงานเลี้ยงให้แก่เหล่าฮันเตอร์ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมโดยคนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ครับร่วมเป็นฮันเตอร์แถวหน้าของโลกโดยทางซงจินวูครับได้พายูจินโฮนั้นมางานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยทาให้ยูจินโฮรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขากับโทมัสอเดนจต่อสู้กันเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็จะมีคนจากบริษัทหนึ่งนะครับได้มาทักทายซงจินวูและบอกไปว่าเขามาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลศพของสัตว์ประหลาดโดยเขาต้องการซื้้้อออศพขงงงสสัวววปปรรรระาา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 ดดดดย่่ทีจจนมถเชไไไคกกโบ็ ถ้าจะคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็เขาแนะนําให้ไปคุยกับยูจินโฮด้านหลังสิดีวกว่าเพราะว่ายูจินโฮนั้นก็เป็นลูกของนักธุรกิจเช่นเดียวกันเขาน่าจะมีพอสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องราวประเภทนี้ เขานะครับจึงได้เริ่มพูดคุยกับทางยูจินโฮนันทีทําให้ซงจินวูนั้นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเด็กคนนี้นั้นดูเหมือนรองผู้นํามากขึ้นเรื่อยๆอาดัมนะครับได้เข้ามาและยื่นเอกสารให้ก่ซงจินวูและเต็มไปด้วยลายชื่อของฮันเตอร์นะครับที่ต้องการคุ้มรอเป็นลาดับแรกๆโดยสนกงาจากการฮันเตอร์นะครับได้จัดอันดับแรงกิ้งฮันเตอร์ตามคะแนนมาตรฐานภายในบุคคลที่ระบุเอาไว้โดยคนที่เป็นเป้าหมายในการคุ้มครองอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรอันดับสองก็คือหลังจื่อก ก็ได้หยุดแล้วเขานั้นก็คิดในใจว่าลืมไปได้เลยแต่ละคนที่พูดมานี้นะ่ะมีแต่คนที่มีความพร้อมทั้งนั้นแต่ตราบใดที่เขานั้นยังมีเงาอยู่แล้วก็เขานั้นจะใช้มัน ทำทุทิถี่างเพื่อที่จะกำจัดศัตรูในเวลาเดียวกันนี่เองครับได้มีชายคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาและบรรยากาศนั้นก็ดูจริงจังซึ่งคนที่เดินเข้ามานะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรที่มาพร้อมกับภาพแพลขนาดใหญ่บนหลังของเขาเขานะครับได้ยกมือขึ้นที่บาดเจ็บทักท,ยกทายกับซงจินวูซึ่งแขนของเขานะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเวทมนต์ทำให้การรักษาของผู้รักษานะครับไม่มีผลกับเขาเขานั้นทันได้เพียงรอการฟื้นฟูโดยธรรมชาติเท่านั้นเขานั้นยังได้บอกไปว่าโดยสำหรับซงจินวูแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากที่่่่ททาาาาารรรสสสมมมิขงงงงดวนนนนััั้้้้หใใคคแแตตโยพู มีเพียงข้าวางตรงสู่คนเดียวเท่านั้นที่ก่อปัญหาส่วนคนอื่นนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยทำไมถึงไม่ฆ่าพวกเราล่ะโซนจินบูครับจะได้ดังเล่สักพักหนึ่งและบอกไปว่าเพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสตายน้อยที่สุดยังไงล่ะคำตอบนี้ทำให้โทมัสอันเดนั้นหยุดชั่วขา่าวจากนั้นเขาก็ได้บอกกับซงจินบูไปว่าพวกเราจะจัดงานศพอย่างสูสุดให้แก่ทางข้าวางตรงสู่แม้ว่าเขานั้นจะสมควรตายแต่เขานั้นก็เป็นคนของกิลของฉันฉันหวังว่าคุณนั้นจะอนุญาตให้เรานจ,จัดงานศ โทมัสผู้นำของเรานั้นขอบคุณอย่างใจจริงที่คุณนั้นไม่ทําการทํำลายสมาชิกในกิวของเราเพื่อที่แสดงความของคุณต่อครูโปรดอย่ามองเขาว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ระดับชาติทั้ง5จริงนังจากนั้นนะครับเลขา้ก็ได้ขอข้อมูลติดต่อของโซงจินบูโดยที่โทมัสอันเดรครับได้ยกย่องโซงจินบและบอกไปว่าเขานั้นสัญญาว่า ไม่ว่าโซนจิบุนต้องการอะไรก็ตามเขาต้อจะยกให้โซจิบูนได้ปราการปฏิเสธผู้ช่วยย่างสุภาพแต่ทางผู้ช่วยก็ได้บอกโซจิวูนว,ว่าผู้นำของเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าไม่ว่าจะชนะหรือพ่ายแพ้ฮันาก็ทนไม่ได้ที่จะเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นเขาพูดเหล่านี้ทาให้โซจิบูนรูน้สึกสับสนเป็นอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าปีนี้โทมัสอันเดรนั้นจะพูดแบบนี้กับเขาเขานะครับจึงได้ขบคิดมันอยู่สักครู่แล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่าโทมัสอันเดรนั้นต้องก ตอบแทนเขาจริงแล้วก็เขาต้องการเพียงมิสซันดีๆก็คงจะดีหลังจากได้รับคำขอแล้วครับผู้ช่วยนั้นก็ได้ขอบคุณโซงจินวูก่อนที่จะจากไปโดยอดัมนะครับต้องการที่จะพาโซงจินวูไปพบกับฮันเตอร์ที่เตรียมที่จะโดนไล่ล่าแต่โซนจินวูนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่จะเป็นต้องพบก่อนหรอกแต่สิ่งที่ทำให้เขางงงวยก็คือว่าทำไมมันมีฮันเตอร์อีกคนหนึ่งนั้นหายไปซึ่งอดัมนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าฮันเตอร์คนที่5นั้นนะ่ะได้ขาดการติดต่อจากการประชุมไป2 3สาวันแล้ว รัฐบาลของประเทศเขานั้นก็กําลังค้นหาตัวอย่างลับๆแต่เรานั้นก็ไม่พบเขาดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะถูกฆ่าตายแล้วหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประธานโกกุนฮีซึ่งตอนนี้เขากําลังนั่งทำงานอยู่ในอาคารของสมาคมพันเตอร์ของเกาหลีเขานั้นรู้สึกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจของเขานั้นกำลังจะตายปัญหาเรื่องโรคหัวใจนั้นเป็นเรื่องปกติสลับเขา แต่อการล่าสุดนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากมือของเขานั้นเริ่มสั่นเทาและดูเหมือนกับว่าร่างกายของเขานั้นจะทนไม่ไหวอีกต่อไปโดยก่อนหน้านี้หมอได้บอกเขาว่าเขานั้นอาจจะอยู่ไม่ได้ถึงครึ่งปีแต่เขานั้นก็ทนอยู่มาได้ถึง2ปีเลยถ้าจุดจบนั้นจะใกล้เข้ามาก็คงไม่แปลกใจการที่เขาลอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็น่านเพียงพอแล้วหลังจากนั้นเองครับโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นภรรยาของเขานั้นได้ชวนเขากลับบ้านหลังจากเลิกงานซึ่งเขาก็จําได้ว่าตอนนี้เขานั้นทํางานมานานแล้วจบบบนนนนนี้้้้ตอองงกกลลััััาาาได่เเครทททขขจะุึ้้้้นนนเขาาัก็ไดพบว่หองขเานนั้ได้เม่าา้นได้มี ร่างๆหนึ่งครับนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งชายผู้นี้นะครับก็ได้มองที่โกกุนฮีด้วยใบหน้าที่ชั่วร้ายโดยเขานั้นได้บอกเป็นประมาณว่าโดยก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาวางแผนที่จัดการมหาอำนาจชั้นนําแห่งโลกโดยให้พวกเขานนั้นตายอย่างลับๆและคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้นั่นก็คือโซงจินวูหรือชาโดคิงเพื่อที่จะช่วยทุกคนนะครับโซงจินวูนั้นจะได้จัดการส่งทหารเงานะครับคอยติดตามเหล่าฮันเตอร์ชั้นนำของโลกแต่คราวนี้เขานั้นได้พบกับประธานโกกุนฮีแล้ว เขาต้จ,จัดการอะไรบางอย่างในห้องทำงานของประธานโกกุนฮีเพื่อไม่ให้เขานั้นได้ติดต่อกับโลกภายนอกโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนี้ได้เเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ